ขาบอกว่ากรุงอัชกาบัดเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่สร้างโดยใช้หินอ่อนสีขาวเยอะและใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหเขาใช้หินอ่อนก่อสร้างเมืองทั้งหมด 4.5 ล้านตารางเมตรล้านตารางเมตรถูกในกรุงอัชกาบัดเนี่ยมีตึกที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวทั้งหมดให้ถ่ายกี่ตึก1,000ตึก1,000ตึกเยอะไป500 500น้อยไป600 600มากไป 550มากไปคำเฉลยคือ543ตึกโอ้โหแล้วตึกของเขาไม่ใช่ตึกเล็กๆนะตึกของเขาเนี่ยเทียบเท่ากับคอนโดหรูๆเมืองไทยเลยใช่ไหมเออเหมือนกับเอาหินอ่อนจากทั่วโลกมากองรวมกันไว้ที่นี่อย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้ขุดมาจากประเทศของตัวเองคิดว่าหินอ่อนจำนวนมหาศาลที่เอามาสร้างกรุงอัชกาบัดทั้งหมดที่เราเห็นอยู่เนี่ยเอามาจากไหนซึ่งประเทศนั้นต้องได้เงินจากเติร์กเมนิสถานที่เยอะมากนะเอออ่ะให้ทายสิให้ทายฝรั่งเศสอีกทีนึงอเมริกาอีกทีนึงไม่รู้อีกทีนึงไม่รู้เฉลยคือไมล่าประเทศนี้แหละได้เงินค่าหินอ่อนจากกรุงอัชกาบัดไปเยอะที่สุด